รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเดานะค่ะเราอ่ะน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยตรงนี้หรอเออตรงเนี้ยเอาไปอย่างนี้ก่อนไปทางไหนอ่ะไปเนี่ยเราเดินตรงไปนี่ก่อนอ๋อนี่เขาก็จำลองตลาดน้ำไงคุณเออน่ารักน่ารักนะนี่ไงขนมไทยขนมถ้วยตะโก้ขนมอ๋อดูสิขนมถ้วยชาววังน่ารักอันได้บรรยากาศนะนี่ขนาดในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าจำลองนะบรรยากาศแบบนี้แบบไทยๆนะอยากจะซื้อกลับบ้านไปซะทุกอย่างเนาะคือน้ำลายเลยเนี่ยอันนี้พวกนางเล็ดนี่ขนมนางเล็ดเธอภาคกลางภาคกลางอ่ะภาคกลางผลไม้ดองรับไหมคะคุณน้ำลายจะไหลโอ้ยน้ำลายสอเลยอ่ะอ่ะคุณได้ไหมนี่ยังไงล่ะฉันก็อยากจะทิ้มพี่กับเกลือด้วยได้ไหมอร่อยค่ะเป็นเหมือนแบบนักท่องเที่ยวเนาะเราอ่ะใช่ทั้งจริงๆทั้งคนไทยเองเนี่ยก็ไม่ต้องไปไหนไกลมาที่นี่จบได้ทุกภาคเลยนะจบที่ไหนเนี่ยฮะผีอ๋อที่เขาเรียกว่าผีตาโขนไงอ๋อแสดงว่าเราก็เข้าสู่โซนอีสานอีสานแล้วปะใช่ไหมก็เป็นโซนที่เราชอบนะคะเพราะว่าเราก็ส้มตำเนี่ยเราก็เป็นงานหลักมีโคราชมีโคราชโอ้ใช่เกาะอีสานใช่ใช่เกาะอีสานทั้งหมดนี่ของขอนแก่นเหรอคะบุรีรัมย์ของแก่นขอนแก่นสวยเชียวจากอุดรเหรอคะอ๋อนี่ของอุดรเหรอคะสวยเชียวงานมือชิโนโปรตุเกสก็จะเข้าทางใต้แล้วอ๋อนี่ชิโนเมนชั่นนี่ใช่ไหมที่คุณบอกใช่ใช่เป็นสไตล์แบบโปรตุเกสแล้วก็แบบผสมจีนด้วยทะเลอ่ะทะเลเพราะใต้ก็ติดทะเลนี่คุณผ้าถุงใต้นี่คุณจะอยากได้ผ้าถุงใช่ไหมเนี่ยฉันรู้แล้วอู้ตายแล้วกระเป๋าคุณเออนี่คุณเนียบมากใช่ไหมเก๋ไก่สไลเดอร์นี่ทำจากอะไรคะเนี่ยจากใยตาลใยตาลกลุ่มโหนดทิ้งจังหวัดสงขลานะคะเก๋มากเนี่ยเราก็หิ้วไปนะชาวต่างชาติต้องตะลึงใช่ใช่ก่อนและเรือทางใต้เออเห็นไหมลีลาสีสันเขาไม่เบาไม่เบาและข้าวเหนียวนี่คือยังไงคะข้าวเหนียวทำไมเป็นสีเหลืองอะคะข้าวเหนียวขมิ้นครับใส่ขมิ้นใช่ไหมสองไม้น่าจะพอให้สามีทานคนเดียวข้าวเหนียวหนึ่งห่อหยิบให้ไหมคะเอาห่อเดียวเหรอคะคุณอ๋อเขาอยู่ตรงนู้นอันนี้โชว์นะคะนี่แบบโชว์อ๋อนี่คือจังหวัดระนองเชื่อเลยมั่นใจเลยว่าทุกร้านที่เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วมาอย่างดีอย่างดีอร่อยเราฉันก็อยากซื้อข้าวหมกไก่นะเอาข้าวซื้อหลายอย่างแล้วมั้งหมดได้ยังคะยังค่ะเอฟไม่มีข้าวหมกปลาเหรอคะชีก็จะเปลี่ยนเมนูให้ตลอดเขามีเขาเคยทำอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเคยดัดแปลงเป็นข้าวหมกปลาใช่ไหมคะเอาไม่มีจบไหมคะขอโทษสวัสดีค่ะไม่ปกติมันก็เคยอันนี้ก็มีข้าวหมกปลาจริงๆมีใช่ไหมต้องมีหมดแล้วไม่หมดกำลังลวกบะหมี่อยู่บะหมี่เบตงโอ้ข้าวซอยรับไหมคะอ๋อนี่ไงยังนี่เหนือละคุณไม่ซื้อเลยเหรอเดี๋ยวฉันค่อยมาซื้อเดี๋ยวจะมาเก็บทีหลังน้ำพริกอ่องชุดหนึ่งได้ไหมคะแล้วมีแค่หมูไหมคะมีค่ะคือน้ำลายยามีอยู่ขอโทษนะไม่เป็นไรตามสบายไม่ไร้มันนะฟูลออปชันเลยฟูลออปชันมีอยู่เราไปทั่วประเทศแล้วนะเนี่ยเธอระวังเตาร้อนเลยที่ไหนอุ้ยมีลงมาเยี่ยมภาคเหนือเจ้าเจ้าอยู่ในเมืองนะใช่โอ้ยนี่ไงมีชิ้นมือมีอะไรนะเอาอีกแล้วนะผ้าถุงอีกแล้วนะชอบจังเลยทำไมชอบผ้าถุงฝากใจอย่างเงี้ยไปเลือกเดี๋ยวจะไปเลือกฝากไปเลือกนี่เรายังอยู่ภาคเหนืออยู่นะยูใช่นี่พญานาคมาทุกจังหวัดแล้วนะเนี่ยเก็บทุกรายละเอียดเลยทุกรายละเอียดเลยทั้งงานบ้านเรือนสถาปัตยกรรมของทานของไทยใช่ครบนี่ไง
ละมายยอร์สเต็ปโอเคมายเดอะแกปมายเดอะแกปสนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์บ้านคอนโดทาวน์เฮาส์จากแสนสิริที่นับไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเพลงที่มีประมาณพันกว่าเพลงค่ะพันกว่าเพลงเยอะมากงานทั้งหมดที่พี่ทำที่อย่างแรกที่พี่ได้นะคือเรื่องของความอดทนนะทุกอย่างมันมีอุปสรรคหมดแหละแต่เราจะต้องแก้ไขยังไงและอดทนกับมันยังไงเพื่อที่จะผ่านไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีใจได้เจอพี่สุเนาะต้องบอกเลยว่าพี่สุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแอบถามดีกว่าว่าพี่อยู่วงการทำงานมากี่ปีแล้วคะพี่เข้าวงการมาปี2527ค่ะถึงวันนี้ก็ประมาณ33ปี33ปีออกอัลบั้มมากี่อัลบั้มคะพี่นับไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเพลงพี่มีประมาณพันกว่าเพลงค่ะพันกว่าเพลงเยอะมากทั้งดังไม่ดังรวมๆแล้วนะคะทั้งคัฟเวอร์ด้วยเพลงใหม่อะไรด้วยค่ะเท่าคร่าวๆนะพี่นะพันกว่าเพลงเนาะแล้วก็ยังทำอย่างอื่นอีกยังมาเล่นละครมาเป็นคอมเมนเตอร์ค่ะแล้วก็ยังทำอีกหลายๆอย่างได้ข่าวว่าทำงาน7วันเลยเหรอคะทำค่ะ7วัน7วันเลยจะอาทิตย์นึงทำงาน8วันอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอคะพี่แต่พี่ก็ยังดูแข็งแรงแล้วก็สดใสนะจริงเออก็ยังดูเหมือนเดิมหมายดูเหมือนเดิมใช่ใช่มาสดใสแต่ว่าพูดถึงอย่างที่หมิวบอกอะค่ะพี่สุเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งพิธีกรคอมเมนเตเตอร์ด้วยพี่เรียนรู้อะไรจากบทบาทต่างๆกันนี้ด้วยไหมคะก็คืองานทั้งหมดที่พี่ทำที่อย่างแรกที่พี่ได้นะคือเรื่องของความอดทนนะเรื่องของความอดทนเพราะงานทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงละครคอมเมนต์พิธีกรอะไรต่างๆเนาะอย่างพวกแหม่มกับหมิวเป็นก็น่าจะรู้ว่าทุกอย่างมันมีอุปสรรคหมดแหละแต่เราจะต้องแก้ไขยังไงและอดทนกับมันยังไงเพื่อที่จะผ่านไปแล้วที่สำคัญคือทำงานกับทีมเวิร์คด้วยไม่ใช่เฉพาะเราใช่มันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยหลายๆอย่างมันถึงจะไปกันได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าอย่างเรื่องการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นงานถนัดค่ะคอมเมนเตเตอร์ก็จากประสบการณ์จริงของพี่เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงก็ไม่ยากก็เรียกว่าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์อยู่เหมือนกันนะที่จะแนะนำเด็กๆในการร้องเพลงนะคะแต่เรื่องละครก็อาจจะเป็นงานใหม่ของพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็พยายามคิดว่าการเล่นละครทำยังไงจะสื่อให้คนสัมผัสได้พี่ก็คิดว่าก็เหมือนการร้องเพลงนะร้องเพลงเราใช้เสียงทำให้เสียงออกมายังไงให้คนได้สัมผัสความรู้สึกจริงๆให้คนเชื่อกับเรื่องที่เราเล่าให้เขาฟังเราก็เลยมันก็เป็นทริคที่คล้ายๆแต่แตกต่างกับการใช้เสียงกับ acting อะไรเงี้ยร้องเพลงเศร้าก็ต้องเราก็ต้องหมายถึงว่ามีอารมณ์เศร้าไปตามเพลงนั้นทุกครั้งอะไรอย่างนี้เราก็ต้องเล่าจากความรู้สึกจริงๆที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะที่เป็นธรรมชาติน้าเป็นศิลปินเหมือนนักแสดงเหมือนหมายถึงว่ามันก็หลักการก็คล้ายๆกันอย่างนี้แทนพี่มีแบบน้อยอกน้อยใจแบบต่อว่าอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่มีเวลาให้เลยจริงๆแฟนพี่เขารู้ตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันครั้งแรกแล้วค่ะตอนที่ตั้งแต่คบกันเป็นเพื่อนเมื่อ5ปีที่แล้วนะเขาก็รู้ละพอเขารู้ว่าเราเป็นนักร้องแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเราพาเขาไปให้ไปเห็นว่าเราเป็นนักร้องเราต้องร้องเพลงยังไงวิ่งวันนี้วิ่งตรงนี้วิ่งไปร้องตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเราบีซี่ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดจะคบเป็นแฟนด้วยซ้ำไปแค่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไปมาพอมาคบกันเป็นแฟนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าชีวิตฉันเป็นแบบนี้นะฉันทำงานฉันอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นแม่บ้านหรืออะไรอย่างนี้เขาบอกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะจริงๆดีซะอีกแฟนก็มีเวลาที่จะขับรถไปให้แล้วก็ไปอยู่ไปกับเราด้วยเลยก็ไปด้วยกันเนาะก็ไปเป็นห่วงก็เป็นห่วงก็ไปด้วยกันเลยค่ะเวลาที่เขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยก็คือเขาก็จะไปด้วยไปด้วยแล้วบทบาทของความเป็นแม่ล่ะคะเพราะพี่ก็มีลูกชายถึง2คนแล้วก็ทำงานด้วยบทบาทของความเป็นแม่แล้วก็ working woman นี้แบ่งบทบาทกันยังไงคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยลูกชายของพี่ทั้ง2คนพี่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่ลูกยัง
ขวบ2ขวบที่ซ้ำไปนะคะก็เหมือนกับว่าตอนนั้นก็บอกตรงว่าเลี้ยงลูกบนรถเลยนะเลี้ยงลูกบนรถจริงๆไปไหนไปกันไปไหนไปกันมีรถตู้แล้วก็นั่นให้นมลูกอะไรไปอยู่ในรถจนแบบลูกเรานี่แบบว่าเป็นเด็กที่ทรงตัวอยู่ในรถเก่งมากรู้ว่าจะต้องถ่วงยังไงช่วงสี่โค้งช่วงอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้เลยนะชีวิตพี่เป็นอย่างนั้นเลยจนลูก2คนเนี่ยทั้ง2คนเลยค่ะหนีไปด้วยกันด้วยใช่ก็หนีไปวงไปอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็จนสุดท้ายพอเขาเริ่มโตเรารู้สึกว่าเริ่มห่วงเขามากขึ้นเราไม่อยากให้เขาต้องมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมแบบนี้มากจนเกินไปอยู่กับนั้นรถก็เลยเอาญาติพี่น้องเรามาดูแลนะคะก็แบ่งเวลาเอาเท่าที่เราสามารถทำได้แต่พี่ก็โชคดีตรงที่ว่าลูกเขาก็เข้าใจค่ะโตขึ้นก็เข้าใจไม่เคยมีปัญหาเลยว่าไม่เคยต่อรองอะไรเลยแม่ทำไมไม่มีเวลาให้ผมแม่ทำไมอย่างโน้นแม่ทำไมอย่างนี้ไม่เคยเลยมีแต่น่าจะเป็นเวลาที่แบบพอพี่อยู่กับเขาพี่ก็ให้เขาเต็มที่เขาก็เลยไม่ได้รู้สึกขาดเนาะไปทำงานดึกดื่นแค่ไหนเช้ามาพี่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะไปบางวันขับรถเลยโรงเรียนง่วงแต่มันไม่ไกลแค่นั้นเองป้าปากซอยโอ้โหน่ารักและสำหรับความรักของพี่สุในครั้งนี้ล่ะคะพี่คาดหวังอะไรกับความรักครั้งนี้มากน้อยยังไงพี่ไม่คาดหวังเลยค่ะกับบอลเตอร์ถ้าพี่อยู่ปกติทั่วไปพี่ก็จะไม่กังวลนะแต่พอเรามีแฟนเด็กมันเหมือนกับว่าเราต้องดูแลตัวเองนิดนึงปกติพี่เป็นคนไม่ดูแลตัวเองไงแม่พี่ไม่ดูแลตัวเองเลยขนาดไม่ดูแลตัวเองแล้วยังเสียอยู่เลยอ่ะสำหรับความรักของพี่สุในครั้งนี้ล่ะคะพี่คาดหวังอะไรกับความรักครั้งนี้มากน้อยยังไงพี่ไม่คาดหวังเลยค่ะกับบอลเตอร์มันก็เลยรู้สึกมีความสุขมากก็ไม่กดดันเนาะใช่ไม่กดดันเมื่อที่ผ่านมาเราก็เอ๊ะทำไมมันไม่สักเซตเลยค่ะทำไมมันมีปัญหาโน่นปัญหานี่ปัญหานั่นเราก็มามองที่ตัวเองอ๋อรู้ละเราหวังมากจนเกินไปเราจะไปคาดหวังอะไรกับคนที่เป็นคนอื่นตัวเราเองบางทีเรายังทำไม่ได้อย่างใจหวังเลยนะเออจริงใช่ไหมบางทีเราอยากจะทำอย่างนี้แต่เออเราทำไม่ได้อย่างใจเราหวังอะแล้วจะไปคิดอะไรไปคาดหวังอะไรกับคนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังดีกว่าแค่เขารักเราเขาดีกับเราแล้วอยู่กันไปมีความสุขมีความสุขก็พอแล้วไม่ต้องไปหวังว่าเออเขาต้องอย่างนั้นเขาต้องอย่างนี้เขาต้องแคร์ดูแลเราอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเธอต้องอย่างนั้นเธอต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไปเจอพี่ก็เปิดใจกับความรักอีกครั้งนึงใช่ค่ะพี่ก็เลยคุณพ่อของลูกค่ะแล้วก็มาเป็นคนนี้เลยก็มีครบนะมีครบกับคนอื่นอยู่เหมือนกันค่ะช่วงก่อนนี้จะเป็นวอเตอร์แต่ว่าก็นี่แหละด้วยความที่คาดหวังค่ะอ๋อแล้วก็มาจบที่ค่ะเราก็เรียนน้อยค่ะไม่คาดหวังเลยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เราไม่คาดหวังวอเตอร์เขาอาจจะไม่ได้ให้เราเยอะแยะเท่ากับคนอื่นๆนะค่ะแต่เรารู้สึกว่าพอเราไม่คาดหวังมันกลายเป็นเยอะมันกลายเป็นเต็มมันกลายเป็นรีบไปเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่ก็จริงนะพี่หนูว่ามันก็มันมีส่วนสำคัญมากเนาะพอเราไม่ไปคาดหวังไม่ไปอยากจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็อยู่ได้อย่างสบายเราก็แบบเข้าใจเขาก็เลยมันก็มีความสุขแล้วเรื่องของอายุล่ะคะอย่างตอนนี้พี่ก็ยังดูดีอยู่ในอายุที่ขึ้นเลข5แล้วเลข5แล้วค่ะย่าง51แล้วโอ้โหดูสิแล้วพี่ดูแลตัวเองยังไงคะกังวลนะเพราะว่าคือถ้าพี่อยู่ปกติทั่วไปพี่ก็จะไม่กังวลนะแต่พอเรามีแฟนเด็กมันเหมือนกับว่าเราต้องดูแลตัวเองนิดนึงปกติพี่เป็นคนไม่ดูแลตัวเองไงแม่ดูพี่ไม่ดูแลตัวเองเลยขนาดไม่ดูแลตัวเองแล้วยังต้องเสียอยู่เลยอ่ะทีนี้พออายุเริ่มมากขึ้นจากตอนเจอแฟน46ตอนนี้เรา51แล้วมัน46คือแฟนก็พยายามกระชากวัยนะเขาก็ชอบวัยให้ดูโตขึ้นเพื่อที่จะให้บาลานซ์กับเราเขาก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างให้รู้สึกว่าเราไม่อึดอัดเขาก็กระเถิบขึ้นหาเราก็พยายามดึงมาลงมาหาเขาวัยของเราแต่ละคนอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ต้องมีตัวช่วยหนึ่งออกกำลังกายสองกินอาหารดูแลสุขภาพตัวเองสามพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ต้องบำรุงดูแลก็ต้องมีค่ะต้องมีผู้หญิงอย่างเรามันก็ต้องใช้นะพี่เนาะจะไม่ใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆพี่เนี่ยพี่บอกตรงนะพอพี่มีแฟนเด็กกับพี่เครียดเรื่องกับหนังหน้าพี่เพราะว่าพอมันรู้สึกความมีความแตกต่างพี่ก็ต้องหาผิดพันธุ์ต่างๆมาดูแลตัวเองพี่ก็ลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยนะจนสุดท้ายนะพี่มาเจอน้องก้องสหรัฐนะคะ
คือเขาต้องเขาเลยนะเพราะเขาไม่เคยแบบเขาดูดีตลอดเวลาน้องกล้องช่วยพี่หน่อยพี่สู่เหี่ยวแล้วจริงเหรอพี่เป็นอย่างนี้เลยนี่ไงลับของพี่สู่นี่ไงใช่ค่ะเคลลี่นะคะเคลลี่เซรั่มนะคะอันนี้ไม่ได้มาขายนะแต่ว่าคือแบบว่าอยากบอกต่อว่าเคล็ดลับของเราคืออะไรค่ะเพราะว่าพี่สุเองศึกษาน้องกล้องน้องกล้องแนะนำให้ใช้ตัวนี้แล้วมันก็จริงพี่เหี่ยวมากในกล่องนึงเนี่ยมี15ซอง1ซองเนี่ยใช้ครั้งนึงก็คือทาก็ใช้ตบ1มื้อค่ะรอบหน้าได้นี้ทุกส่วนใช่ค่ะใช้ทาใช้ทั้งหน้าเลยมั้ยคะทั้งหน้าก็ได้แต่ว่าเน้นที่รอยติดการรอยเหี่ยวย่นหน้าผากอย่างเงี้ยร่องแก้มอะไรพวกเนี้ยค่ะตบๆๆๆๆๆไปก็เป็นจุดๆใช่ค่ะมีริ้วรอยค่ะแล้วเหลือเป็นพิเศษทาไปทั่วหน้าทาได้แต่เน้นในจุดที่เราต้องการก่อนแล้วก็สามารถใช้ก่อนที่เราจะแต่งหน้าในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะได้เลยค่ะมีหน้าแล้วเราก็เอ๊ะดูแล้วทำไมพี่เขาแบบเหมือนแบบไม่เปลี่ยนไปเลยยังเหมือนเดิมแล้วก็รับแล้วก็อยากบอกต่อเนาะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผู้หญิงวัย50กว่าเนี่ยมันเจอปัญหาก็อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆกันวันนี้สุมาแล้วก็อยากนำเสนอเนาะจริงๆแล้วปกตินี่ก็ขายกัน 6,400 นะกล่องเหรอคะกล่องนึงได้ 6,400 กล่องนึงมี15ซอง 6,400 บาท 6,400 แต่วันนี้พิเศษมากกับรายการ The Queen ของพวกเรานะคะซื้อ1แถม2มาเลยพิสุซื้อ1แถม2แต่ไม่ใช่ในราคา 6,400 นะ 3,200 บาทพิเศษมากเอาใหม่พี่เดี๋ยวหนูเล่นก็ไม่ค่อยจะแข็งแรง1กล่องวันนี้พี่ลดให้เหลือ 3,200 ใช่แล้วซื้อ1กล่องแถม2เท่ากับ3กล่องอ่ะเท่ากับ3กล่องในราคา 3,200 บาทใช่ค่ะพิเศษเฉพาะรายการนี้เลย30สายแรกโทรมาตอนนี้นะคะพิเศษเลยนะคะเท่ากับซื้อ1แถม2 3กล่องในราคา 3,200 บาทที่เบอร์021263000ค่ะโอ้โหแหมวันนี้ได้เรื่องดีใจที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่สุแล้วก็ยังได้เป็นนี้พิเศษอีกเป็นนักพิเศษอีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุนารีราชสีมามากๆเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรนะคะจากโพสต์แบงคอกค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณไอคอนสยามถนนเจริญนครนะคะแล้วก็ร้านเชอร์ชีวาค่ะวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 7:50 น.วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ